ถือโอกาสแบบว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากๆอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ครับว่างพอดีจริงๆเป็นคิวละครแต่เขายกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ณเดชดูแลดีมั้ยคะที่อังกฤษดีค่ะก็จริงๆก็ไม่เที่ยวกันใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คุ้นเคยกับอังกฤษกันอยู่แล้วด้วยจริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกครับคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับว่าอะไรครับยาขึ้นอนาคตของเราครับครับยังไงคะอธิบายหน่อยก็ตามนั้นเลยครับไม่หรอกครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีเหมือนกันมีครับมีครับมีก็ลำแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิลๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษวันนั้นพี่ย่าว่างไหมคะบ้างค่ะค่ะจริงไม่มีละครค่ะเลยว่าเตรียมยังครับเตรียมหนักใจเรื่องเตรียมของก็แหมก็ไปกินข้าวปกติแล้วไม่มีอะไรหรอกพี่ย่าหนักใจไหมเรื่องเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะถามว่ามีไหมฮะก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากไม่อยากได้เลยครับอยากได้เวลามากกว่าเวลาที่ใช้กับเวลาจากเขาเวลาไม่ครับเราก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดี